สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแพทณปภาเผยน้องเรซซิ่งอาจจะต้องเรียนซ้ำชั้นเรียกได้ว่าขึ้นชื่อว่าเป็นคุณแม่สายสตรองเลยก็ว่าได้ซึ่งเธอนั้นได้ดูแลบุตรเพียงคนเดียวที่ได้ทำงานหาเงินเพื่อบุตรชายของตนซึ่งตลอดระยะเวลา2ปีที่มีโควิดในประเทศไทยได้ส่งผลกระทบกับเด็กนักเรียนทั่วประเทศในหลายด้านโดยเฉพาะในเรื่องของการเรียนการสอนจากที่เคยได้ไปโรงเรียนก็ต้องหันมาเรียนแบบออนไลน์กันทั้งหมดซึ่งต้องยอมรับว่าระบบการเรียนออนไลน์ก็ไม่ได้เหมาะสมกับทุกครอบครัวเสมอไปล่าสุด1พฤศจิกายนคุณแม่สุดสตรองอย่างแพทณปภาตันตระกูลได้เปิดใจผ่านรายการตกมันบันเทิงว่าน้องเรซซิ่งบุตรชายอาจต้องเรียนซ้ำชั้นอนุบาล2โดยเจ้าตัวพูดพร้อมหัวเราะว่าครูบอกว่าบุตรมีโอกาสซ้ำชั้นคือแพทไม่ได้มีเวลาออนไลน์กับบุตรชายเราก็ปล่อยเซอร์เพราะเราทำงานหนักสุดท้ายเราก็ถามโรงเรียนว่าเมื่อไหร่จะเปิดเพราะโรงเรียนอินเตอร์เปิดเกือบหมดแล้วทั้งหมด63โรงเรียนเหลือโรงเรียนบุตรครูบอกถึงจะเปิดแต่ขอแจ้งคุณแม่ไว้ก่อนว่าเรสอาจต้องซ้ำอนุบาล2นะคะครูบอกว่าถ้าเรสยังนับ1ถึง10ยังจำตัวเลขไม่ได้ฉันเราบอกเขาว่านี่เลขอะไรเขาไม่สามารถมองแล้วบอกได้เลยว่า5เขาจะต้อง1 2 3 4 5ก่อนหลายๆอย่างครูเลยบอกว่าเดี๋ยวเรามาวัดผลกันอีก6อาทิตย์ถ้าเรสสามารถทำได้ครบอย่างที่ครูให้การบ้านมาก็จะผ่านไปอนุบาล3แต่ถ้าไม่ได้เปิดเทอมมกราคมก็เรียนอนุบาล2ต่อนะคะคุณแม่ถามว่าแม่ติดไหมแม่ไม่รู้จะพูดอะไรพูดพร้อมหัวเราะว่าเก็บอาการไม่อยู่อยู่ข้างในแต่ครูก็บอกว่าเข้าใจว่าออนไลน์มันไม่ตอบโจทย์สำหรับหลายๆครอบครัวเราก็พยายามเต็มที่ส่วนค่าเทอมก็ต้องจ่ายซ้ำสิคนอื่นจ่ายเพื่อไปอยู่อนุบาล3แต่เราจ่ายเพื่ออยู่ซ้ำอนุบาล2แพทก็อธิบายกับครูว่าแพทพยายามสอนบุตรชายแต่เราสอนเด็กไม่ได้สอนบุตรเราก็จะไม่ค่อยถูกกันถ้าเราไม่สอนเขาก็ไม่เอาถ้าเราเปิดให้เขาดูออนไลน์อย่างเดียวโดยไม่มีการประกบเขาก็ไม่เอาและเวลาเรียนของบุตรเราตรงกับเวลาที่เราต้องทำงาน8โมงถึง11โมงแพทวิ่งสำงานอยู่เลยบุตรเราไม่ได้จริงๆเราทำใจไว้แล้วแต่ไม่คิดว่าอนุบาลจะมีซ้ำชั้นนี่พูดจริงๆคิดว่าเดี๋ยวไปไล่ตามเอาตอนโรงเรียนเปิดเราต้องจ้างเรียนพิเศษอีกแต่เข้าใจไหมแม่จ่ายเป็นก้อนไปแล้วหลักแสนแต่เราต้องจ้างมาสอนต่างหากอีกหรอแพทเพิ่งรู้ก่อนเข้ารายการนั่งช็อกอยู่ว่าลูกฉันจะต้องซ้ำชั้นและวิธีการสอนของเราเข้าศูนย์เราเรียนมาในเวอร์ชันหนึ่งเด็กสมัยนี้เรียนอีกเวอร์ชันหนึ่งเพราะเราสอนในแบบเวอร์ชันเราก็ไม่ตอบโจทย์กันอย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับแม่แพทด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Very News Online ขอบคุณครับ